ผมยังมีความรู้สึกที่เขินอยู่เลยผมก็ไม่ค่อยชินกับคำว่าพระเอก600ล้านหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าทุกคนมันเป็นพระเอกผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะเปลี่ยนชื่อแล้วจากเน็กนฤพลเป็นเจิดนฤพลไม่มีใครเรียกเน็กมีคนเรียกไอ้เจิดไอ้เจิดไอ้เจิดถ่ายรูปแน่ไอ้เจิดอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ก็ไม่คาดคิดแล้วก็ไม่เคยมีความฝันเลยว่าแบบเฮ้ยเราจะได้แสดงหนังและหนังจะประสบความสำเร็จขนาดนี้600แล้วตอนนี้ผมยังมีความรู้สึกที่เขินอยู่เลยแล้วผมก็ไม่ค่อยชินกับคำว่าพระเอก600ล้านหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าทุกคนมันเป็นพระเอกในเรื่องเลยนะครับผมทุกคนต่างมีเส้นเรื่องและมีความชัดเจนของตัวละครนั้นๆอยู่นะครับผมทุกคนคือพระเอกครับครับเดินไปมีแต่คนคือทุกวันเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะเปลี่ยนชื่อแล้วจากเน็กนฤพลเป็นเจิดนฤพลใช่ครับผมเพราะเมื่อวานลงเครื่องหรือหลายๆคนที่เรียกผมและจำได้ตอนเนี้ยไม่มีใครเรียกเน็กฮะมีคนเรียกไอ้เจิดไอ้เจิดไอ้เจิดถ่ายรูปแน่ไอ้เจิดอะไรประมาณนี้ครับผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นความแปลกใหม่ของเราเหมือนกันคือใช้ชื่อเน็กมาเกือบค่อนชีวิตนะครับผมแล้วก็จะนำมาเปลี่ยนหลังจากนี้ตลอดไปหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ได้มาเจิดแล้วใช่ครับผมได้มาเจิดแล้วมันเลยเจิดครับมันเลยเป็นเจิดเอ้ยเจิดกนบเอ้ยง้อสมานทุกคนเป็นเพียงเขมรไปละไปเลยครับผมทุกคนรู้จักเน็กในอีกรูปแบบครับมันเป็นความรู้สึกมันแบบมันภูมิใจไหมพอเฮ้ยผลงานเราอย่างน้อยมาได้ถึงขนาดมาได้ไกลขนาดครับเป็นครับมันก็เป็นความรู้สึกที่แตกต่างออกไปนะครับผมก่อนหน้านี้เน็กมีเพียงผลงานเพลงเราทำแต่ผลงานเพลงคนก็จะรู้จักเราในพาร์ทของผลงานเพลงอย่างละครนะครับผมก็มันก็ประมาณหนึ่งนะครับผมแต่ก็ไม่คาดคิดแล้วก็ไม่เคยมีความฝันเลยว่าแบบเฮ้ยเราจะได้แสดงหนังและหนังจะประสบความสำเร็จขนาดนี้แค่ได้เล่นหนังผมก็รู้สึกว่าผมภูมิใจกับตัวเองแล้วว่าเฮ้ยชีวิตเราแม่งได้ทำทุกอย่างว่ะได้ทำทุกอย่างที่มันอยู่ในวงการบันเทิงเกือบทั้งหมดแล้วแต่ก็ไม่เคยไม่แต่ก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้แบบเป็นนักแสดงแบบร้อยล้านและมีความมันคือมันเกินร้อยล้านไปแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าภาวนาหน่อยอ่ะไหนมันก็ได้มาถึงนี้แล้วผมก็อยากมีความรู้สึกที่แบบคนเรียกเราว่านักแสดงพันล้านเหมือนกันถ้าพลังตอนนี้ใช่ครับตอนนี้เข้าปล่อยมาวันที่5ประมาณ2กำลังจะเข้า3หรือเปล่าครับครับกำลังจะเข้า3อาทิตย์แล้วแล้วยอดมันก็ยังไปต่อเรื่อยยอดมันกำลังไปต่อเรื่อยๆแล้วผมว่าน่าจะเป็นไปต่อด้วยสแตทที่มันมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะว่ายิ่งแบบคนเอาไปลงโซเชียลบ่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นแบบพลังของคนไทยอยากให้หนังอีกสักเรื่องถึง 1,000 ล้านอยากให้หนังของคนอีสานสัก1เรื่องเป้าหมายเราคืออะไรนะครับเป้าหมายของผมคืออยากเป็นนักแสดงพันล้านครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่ามันได้เดินทางมาถึงขนาดนี้เอาอีกสักนิดหนึ่งจะเป็นอะไรไปวะใช่ไหมใช่ครับผมตั้งแต่หลักแรกหลักร้อยแรกครับคนลุกคือเนี่ยผมพูดอยู่ผมลุกเลยฮะได้จับไว้ใกล้คือผมได้มีโอกาสคุยกับต้องเตในวันแรกที่หนังเข้าโรงภาพยนตร์น้อยนะไม่น้อยไม่ใช่ไม่น้อยนะเข้าไปในโรงหนังป้ายของเรามีอยู่ป้ายเดียวเล็กๆป้ายโปรโมทหนังที่อยู่ในหน้าโรงมีอยู่ป้ายเดียวและแอบๆเขาอยู่ด้วยแล้วเป็นป้ายมืดๆดำๆที่เขียนคำว่าสับเปลือแล้วมีรูปพ่อผมกำลังกีดศพอยู่คือถ้าไม่สังเกตจริงๆมองไม่เห็นผมก็มีความรู้สึกว่าทำไมมันก็นอยๆอยู่ในใจลึกๆแล้วก็ได้มีโอกาสถามผู้กำกับซึ่งเป็นต้องเตในรถตู้ที่เราขณะที่เรานั่งไปด้วยกันถามว่าต้องเตครับต้องเตคาดหวังยังไงกับหนังเรื่องนี้ครับคาดหวังไว้ยังไงครับต้องเตก็เลยถามผมย้อนกลับมาว่าคำว่าคาดหวังของไอ้มันมีมุมใดแน่ครับต้องเตก็เลยบอกว่าถ้าเป็นมุมของการทำหนังผมรู้สึกว่าผมตอบโจทย์แล้วเพราะผมได้นำเสนอในสิ่งที่ผมอยากจะทำออกไปให้คนเขาดูซึ่งคนดูจะชอบไม่ชอบอันนั้นคือเรื่องของอนาคตแต่ผมรู้สึกว่าผมได้ทำในสิ่งที่ผมอยากจะทำแล้วผมได้นำเสนอวัฒนธรรมความเป็นอีสานได้นำเถอประเพณีอะไรวิถีชีวิตของคนอีสานไปแล้วแค่นั้นมันรู้สึกว่ามันฟินแล้วใช่ครับแล้วผมก็เลยถามว่าแล้วถ้าความเคลื่อนหวังแล้วถ้าความคาดหวังเกี่ยวกับรายได้ล่ะครับต้องเตือนเลยบอกว่าถ้าคาดหวังเกี่ยวกับรายได้เนี่ยขอแค่ไม่เจ๊งก็พอ
อยู่สักประมาณ50ล้านนี่รู้แล้วต้องเตะผมก็รู้สึกว่าคงจะไปได้ไม่ไกลขนาดนั้นคงจะไม่ขาดทุนหรอกมั้งในความรู้สึกของเรานะคงจะไม่ขาดทุนแต่ก็คงจะคือมันไม่ได้มีความคิดว่าหนังมันจะมาได้ไกลถึงขนาดนี้ใช่ใช่ครับมันเป็นความรู้สึกที่มันแบบมันฟูมากเลยนะครับทั้งประเทศรัฐบาลเอ่ยใช่ๆกลับมามองใช่ครับวงการภาพยนตร์ใช่ครับที่พวกเราครับจากวันที่เขาไม่เคยครับมองพูดตรงๆเนาะครับผมคือไม่ใช่แค่รัฐบาลหรือคนผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เคยมองนะครับตัวเนกเองเนี่ยช่วงหลังๆมาถ้าไม่ใช่หนังที่แบบมีกระแสจริงๆถ้าไม่ใช่หนังแบบต่างประเทศไม่ใช่แบบพวกจักรวาลมาร์เวลผมก็ไม่เข้าโรงหนังไปดูหนังนะครับแต่อันนี้มันเหมือนการที่ปลุกกระแสของคนที่ดูหนังในโรงภาพยนตร์ให้กลับมาดูหนังในโรงภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งภาคนี้หนังไทยก็แบบโอ้โหหนังไทยก็แบบโอ้โหเรียงแถวกันเข้าเลยนะครับผมซึ่งมันก็เป็นความกดดันก่อนหน้าที่จะปล่อยด้วยนะครับว่าแบบเฮ้ยหนังไทยสไตล์พวกเราเนี่ยที่มีเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับอะไรแบบเนี้ยมันพร้อมที่จะเข้าโรงเยอะมันจะไปสู้หนังแมสต่างได้เราคิดอย่างนั้นใช่ใช่ใช่ผมมีความรู้สึกว่าเออวิถีไทยบ้านเนี่ยมันจะไปสู้หนังที่มันแมสของตลาดได้หรอวะใช่ครับแล้วมีแต่ค่ายใหญ่ๆแบบว่ายังจะปล่อยใกล้ๆเรามึงโอ้โหทีหยดอะไรประมาณนี้ใช่ครับมึงทีหยดของแขกอะไรประมาณนี้โหเราจะไกลแค่ไหนวะเราจะใช่ครับใช่ครับเราจะไปได้ไกลแค่ไหนหรือไปได้ไกลหรือเปล่าหรือจะเจ๊งหรือเปล่ามันมีความคิดพวกนั้นเด้งขึ้นมาในหัวเสมอครับเป็นความกดดันมากๆเพราะว่าก่อนตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำผมก็กดดันหลังจากถ่ายทำเสร็จก่อนที่จะเข้าโรงผมก็กดดันเพราะเราก็เป็นอีกหนึ่งเส้นเรื่องหลักของหนังเรื่องสัปเหร่อนะครับมันก็เลยเป็นความที่รู้สึกว่าหลายๆคนคาดหวังเรื่องสัปเหร่อจักรวาลไทยบ้านแฟนคลับของพวกเขาเนี่ยรอหนังเรื่องนี้อยู่แล้วถ้าเราทำออกมาแล้วมันไม่ดีล่ะมันจะเป็นยังไงวะเขาจะผิดหวังไหมเขาจะผิดหวังไหมภาพของเราจะไปแบบไหนว่าเราจะได้เล่นหนังอีกหรือเปล่าเราจะได้เล่นละครอีกไหมนะครับผมแต่ผลตอบรับออกมามันก็เกินคาดใช่ครับมาวันนี้ฮะมัน500 600ล้านแล้วนะชีวิตเปลี่ยนไปแค่ไหนณตอนนี้นะครับณเวลานี้พฤศจิกาผมเต็มทุกวันแล้วคิวงานร้องเพลงคิวงานร้องเพลงครับคิวงานร้องเพลงคือก็ต้องขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านที่พอรู้ว่าเฮ้ยไอ้เจิดมันคือหนึ่งในตัวจักรวาลไทยบ้านและไอ้เจิดคือเน็กนฤพลแกรมมี่โกคนก็อ้าวเน็กนฤพลแกรมมี่โกแสดงว่ามึงร้องเพลงได้นี่จ้างเน็กไปออกคอนเสิร์ตนะครับตอนนี้เต็มเดือนพฤศจิกาแล้วก็กำลังจะเต็มเดือนธันวาแล้วครับล้นไหมคือมันเจ้าภาพขอเดือนพฤศจิกาเราไม่สามารถให้ได้แล้วครับเพราะว่าวันหนึ่งบางทีเวลามันไม่ได้กันนะครับผมแต่ถ้างานไหนยังติดต่อมาถ้าเป็นช่วงกลางวันผมจะว่างอยู่แต่ส่วนมากคอนเสิร์ตมันจะเป็นตอนกลางคืนนะครับผมแต่ถ้าเป็นตอนกลางวันถ้าลองถามมาก่อนถ้าเป็นเดือนพฤศจิกาผมพอยังถ้าคิวช่วงกลางวันผมยังพอให้ได้ถ้าเป็นคอนเสิร์ตถ้าเป็นรายการอะไรประมาณนี้ยังอยากไปอยู่ยังอยากในช่วงนี้อยากทำงานครับง่าย30คิวเนี่ยคอนเสิร์ตเต็มแล้วใช่ครับตอนนี้พิจารณาเต็มแล้วจะเพิ่มไป60ก็ยังโอเคนะได้ครับได้ครับผมโอ้โหถ้าจะเพิ่มมาครับผมก็มีบางวันก็มีไม่หลายๆวันที่มี2งาน2จ็อบก็คืองานนี้ไปร้องเพลงแต่ช่วงบ่ายนะงานอีกงานหนึ่งเป็นตอนกลางคืนนะครับได้เลยว่ามันเปลี่ยนชีวิตเล็กน้อยมันเปลี่ยนชีวิตมากคือตอนที่เพลงเจ็บซ้ำฟ้าผมมันมีกระแสขึ้นมาปรากฏว่าคนกำลังจ้างงานมาแล้วโควิดมาใช่ครับพอโควิดมาปุ๊บมันเลยทำให้ผมยังไม่ได้เฉิดตอนนั้น มันไม่มีโอกาสเอาตัวเองไปนำเสนอหรือไปทำให้คนรู้จักมากกว่านี้มันไม่ได้รับการต่อยอดมันโอกาสที่เขากำลังชดเชยให้เราเปล่าผมก็ขอบคุณโชคชะตาที่ชดเชยให้ผมนะครับผมให้ทำให้ผมได้กลับมาเรียกว่ามีงานคือแต่ก่อนผมไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้ผมไม่เคยมีโมเมนต์แบบงานเต็มเดือนครับเต็มที่อย่างแต่ก่อนที่เคยผ่านๆมาเดือนหนึ่งสัก15งานนี่โคตรเก่งแล้วนะครับโคตรเยอะแล้วสำหรับผมแต่อันนี้มันมาแบบ30วันเต็มๆแล้วก็แบบยังมีบางวัน2งานบางวันมีวิ่ง3งานก็มีนะครับผมมันเลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยหนังมันทำให้เรามาถึงจุดๆนี้จริงๆหรอวะบางทีก็ยังรู้สึกว่าตัวเองฝันอยู่เลยครับใช่ครับมีเหลืองมั้งไหมครับเนี่ยแบบลอยๆมั้งเดินไปลอยๆเดินไปมีแต่คนเจอร้อยล้านคือมันเป็นความภาคภูมิใจแล้วเขินมากกว่าคือเฮ้ยมันอย่างที่เนกพูดว่ามันเหมือนความฝันนะครับที่มันไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นความจริงได้และเราเอาจริงๆเนกก็ไม่เคยฝันที่จะเป็นนักแสดงพันลงพันล้านคือเรารู้สึกว่าถ้าวันใดวันหนึ่งที่เราเป็นนักแสดงพันล้านเราก็เป็นแค่แบบ
อาจจะเป็นแค่ตัวประกอบตัวหนึ่งแต่นี่พอเราเป็นตัวหลักเลยแล้วหนังมันไปได้ดีขนาดนี้มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยนี่มันอะไรวะกับชีวิตเราพอเดินไปแล้วโอ้ยจะ600ล้านแล้วนะครับดีใจขอให้ถึง1,000ล้านนะครับผมแบบขอบคุณครับแทบจะก้มลงกราบขอบคุณมากๆนะครับผมที่ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้นะครับผมช่วยผลักดันหนังเรื่องนี้ต่อบอกต่อหน่อยนะครับผมอยากให้มันไปถึงจุดนั้นเพราะแต่ก่อนเราคุยกับท้องตีเนาะท้องตีบอกว่าแค่ไม่ขาดทุนก็ดีใจแล้วพอมันไปถึง100เฮ้ยมันไปถึง200เอ้ามันยังไปได้อีก3 4 5ตอนนี้6อะไรประมาณนี้ครับมันเหลืออีกแค่นิดเดียวเองผมเชื่อว่าคนไทยและพี่น้องภาคอีสานและทุกๆภาคช่วยกันได้นะครับผมให้อย่างน้อยๆมีหนังอีกสัก1เรื่องที่ทำรายได้เป็นประวัติศาสตร์ของไทยนะครับเป็นหนังเรื่องที่2ต่อจากพี่มากที่ทำรายได้ในประเทศไทย 1,000 ล้านบาทใช่ครับความดังเนี่ยความฮอตเนี่ยมาพร้อมกับเริ่มมีความ DM เข้ามาแปลกๆใช่มั้ยครับผมมีสาวทักมาจริงๆใช่มั้ยอะไรครับเนี่ยครับครับถามไม่ลืมเลยเนี่ยจริงๆแล้วก็พอมีคนอยากรู้ว่าพอรายได้หนังได้เยอะขนาดเนี้ยรวยกับเขาด้วยเปล่าคือหนังรายได้เยอะขนาดนี้เนี่ยถามว่ารวยกับเขาด้วยไหมคือมันเป็นอีกหนึ่งลู่ทางที่ทำให้เราสามารถหาเงินได้มากขึ้นแล้วกันคือเขาบอกมาเกินๆมาอยู่ว่าเดี๋ยวจะมีโบนัสให้ใช่ใช่ครับผมในรายการใช่ใช่ใช่ครับผมในรายการพี่สรยุทธแล้วก็หลายๆครั้งที่ได้ฟังเขาก็บอกว่าอาจจะมีโบนัสให้นะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมากน้อยแค่ไหนหรอกแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าอุ้ยเราต้องได้เยอะเพราะว่าหนังได้ตั้งขนาดนี้ทำไมไม่ให้เราขนาดนี้มันไม่ได้คาดหวังใช่ครับผมสิ่งที่ผมได้จากหนังเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นโอกาสมากกว่านะครับผมที่เราได้เอาตัวเองไปนำเสนอและให้คนรู้จักเรามากขึ้นว่านี่คือเจิดนะนี่คือเนกนรพลนี่คือศิลปินหรือนักร้องที่สามารถร้องเพลงได้มันอาจจะเป็นการมันเป็นการต่อยอดของเนกจริงๆเห็นไหมครับว่าพอหนังปล่อยออกไปผมมีงานเต็มเดือนเลยคือมันเป็นการที่แบบว่าเราเลยไม่ได้คาดหวังตรงนั้นว่าเราจะได้โบนัสจากเขาเยอะหรือเปล่าแค่เขาให้เราก็รู้สึกดีแล้วครับหรือเขาไม่ให้เราก็รู้สึกดีอยู่ดีเพราะอย่างน้อยๆเราก็มีงานก็ฝากอัลบั้มล่าสุดด้วยนะครับผมนอกจากผลงานที่อยู่ในโรงภาพยนตร์อยู่นะครับผมเล่นเรื่องสับเปลอนะครับผมชื่อรับตัวเป็นรับบทเป็นเจิดนะครับก็ยังมีผลงานเพลงให้พี่น้องได้ติดตามและรับชมรับฟังกันนะครับผมชื่อโปรเจกต์หรืออัลบั้มว่าเพลงรักสู้ชีวิตนะครับผมตอนนี้ก็จะมีอยู่5เพลงนะครับผมแต่ปล่อยไปแล้ว2นะมีอยู่5เพลงทำครบหมดแล้วนะครับผมก็จะรอปล่อยให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันนะครับผมตอนนี้ปล่อยไปแล้ว2เพลงก็คือเพลงสู้บนสนฟ้าอาชีพอกหักนะครับผมหาฟังได้แล้วใน YouTube และทุกๆแพลตฟอร์มฝากพี่น้องติดตามและให้กำลังใจผมเนกนรพลนะครับในพาร์ทของนักร้องด้วยก็แล้วกันครับผม